สวัสดีค่ะพบกับพี่กันนมแม่ค่ะคลิปนี้มาตอบคำถามค่ะลูกฉีดวัคซีนป้องกันวัณโรคหรือปลูกฝีที่ต้นแขนแล้วแต่ไม่มีตุ่มหนองขึ้นไม่มีรอยแผลเป็นจะเป็นอะไรไหมคลิปนี้มีคำตอบนะคะก่อนฟังอย่าลืมกดหัวใจแล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพี่กันนะคะสำหรับคุณแม่นะคะที่พบว่าลูกนะคะไม่มีตุ่มหนองขึ้นบริเวณต้นแขนหลังจากฉีดวัคซีนวัณโรคแล้วคุณแม่ไม่ต้องกังวลนะคะเนื่องจากว่าในเด็กบางคนนะคะก็ไม่เกิดตุ่มหนองหรือไม่เกิดแผลเป็นได้ค่ะถ้าในสมุดฝากครรภ์หรือสมุดที่บันทึกการฉีดวัคซีนลูกมีการลงบันทึกที่แน่นอนหรือบางครั้งคุณแม่อาจจะเห็นคุณพยาบาลนะคะฉีดให้ที่ต้นแขนลูกตอนหลังคลอดนะคะคุณแม่ก็มั่นใจได้เลยค่ะว่าลูกจะมีภูมิคุ้มกันป้องกันโรควัณโรคค่ะลูกติดเต้าแม่ไม่ยอมดูดขวดทำยังไงดีวันนี้พี่กันมีเทคนิคมาฝากค่ะก่อนฟังอย่าลืมกดหัวใจกับกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพี่กันนะคะเทคนิคแรกนะคะให้ผู้อื่นนะคะเป็นคนป้อนขวดนมลูกค่ะโดยนะคะเวลาที่ป้อนคุณแม่ห้ามอยู่ใกล้ห้ามได้ยินเสียงคุณแม่และก็ห้ามได้กลิ่นคุณแม่เลยนะคะเทคนิคที่2ค่ะให้ป้อนขวดนมนะคะก่อนมื้อนมหรือก่อนที่จะลูบผิวนะคะประมาณ10ถึง15นาทีค่ะเทคนิคที่3ค่ะเวลาที่ป้อนนะคะผู้ป้อนอาจจะต้องโยกตัวไปมาเบาๆนั่งบนเก้าอี้โยกหรือนั่งบนชิงช้าค่ะเพราะทารกชอบการเคลื่อนไหวค่ะเทคนิคที่4ค่ะเลือกใช้จุกนมนะคะที่มีความอ่อนนุ่มคล้ายจุกนมแม่ค่ะโดยอาจจะเลือกเป็นจุกยางพาราก็ได้นะคะเทคนิคที่5ค่ะถ้าลูกไม่ยอมดูดขวดนะคะคุณแม่นะคะจะต้องออกจากบ้านนะคะก่อนมื้อนมค่ะโดยระยะเวลาในการออกนะคะที่ประสบความสำเร็จนะคะก็คือประมาณที่6ชั่วโมงค่ะและให้ผู้อื่นนะคะเป็นผู้เลี้ยงดูแล้วก็ป้อนขวดนมกับลูกน้อยค่ะอยากให้ลูกเลิกเต้าแม่ต้องทำยังไงสวัสดีค่ะวันนี้พบกับพี่กันนะคะวันนี้พี่กันมีเทคนิคในการทำให้ลูกเลิกเต้าง่ายๆมาฝากค่ะก่อนฟังอย่าลืมกดหัวใจแล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพี่กันนะคะสำหรับเทคนิคให้ลูกเลิกเต้านะคะพี่กันแนะนำว่าคุณแม่ควรมีเวลาแล้วก็มีระยะเวลาที่จะเตรียมตัวนะคะทั้งคุณแม่แล้วก็ลูกนะคะโดยเทคนิคนะคะก็คือคุณแม่จะต้องเริ่มลดมื้อนมก่อนค่ะเพราะว่าจะทำให้ลูกนะคะดูดเต้านมแม่น้อยลงเรื่อยๆค่ะเช่นน้อง2ขวบตามที่คุณแม่ถามมานะคะพี่กันแนะนำว่าคุณแม่อาจจะเหลือแค่มื้อดึกนะคะก่อนนอนและมื้อเช้าเท่านั้นค่ะประมาณ2มื้อเท่านั้นนะคะหลังจากนั้นค่ะคุณแม่ก็ลดมื้อเช้าค่ะเหลือแค่มื้อดึกมื้อเดียวค่ะหลังจากนั้นถ้าคุณแม่ยังคงอยากจะเลิกให้ลูกดูดเต้านะคะคุณแม่ก็ต้องพูดคุยกับลูกด้วยเหตุผลค่ะบอกถึงเหตุผลที่เราจำเป็นจะต้องให้ลูกเลิกดูดเต้าในช่วงมื้อดึกค่ะเผลอๆนะคะถ้าคุณแม่เหลือแค่มื้อดึกก่อนนอนอย่างเดียวนั้นก็จะทำให้คุณแม่ไม่อยากเลิกเต้าต่อไปก็ได้ค่ะลูกไม่ยอมกินข้าวทำยังไงดีวันนี้พี่กันมีเทคนิคมาฝากค่ะก่อนฟังอย่าลืมกดหัวใจแล้วก็กดติดตามให้พี่กันนะคะสำหรับเทคนิคที่ทำให้ลูกน้อยยอมกินข้าวมีดังต่อไปนี้ค่ะเทคนิคแรกค่ะต้องเลิกนมมื้อดึกค่ะเทคนิคที่2ให้งดนมก่อนให้ลูกกินข้าว2ชั่วโมงค่ะเทคนิคที่3ค่ะคุณแม่อาจจะให้ลูกนะคะกินอาหารในหมวดทดแทนนะคะแทนข้าวค่ะเช่นอาจจะเป็นมันหวานนะคะขนมปังค่ะเทคนิคที่4ค่ะปรับเปลี่ยนเมนูให้หลากหลายค่ะเทคนิคที่5ค่ะจัดจานอาหารให้น่ารับประทานค่ะอาจจะทำเป็นรูปกระต่ายรูปดวงจันทร์รูปดาวนะคะเพื่อให้ลูกสนใจแล้วก็อยากกินค่ะเทคนิคที่5ค่ะคุณแม่นะคะอาจจะใช้วิธีการที่ลูกหยิบกินอาหารด้วยตนเองค่ะโดยวิธีนี้คุณแม่จะต้องนั่งเฝ้าอยู่ใกล้ๆและใช้อาหารที่นิ่มนะคะคุณแม่ลองไปปรับใช้กันดูค่ะอ๋อแต่ถ้าลูกไม่ยอมกินนะคะอย่าบังคับลูกค่ะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราบังคับเขาจะแอนตี้ค่ะทำให้ลูกอาจจะเกิดวางใจกับการกินข้าวไปเลยค่ะลูกกินนมชงและท้องผูกเกิดจากอะไรได้บ้างวันนี้พี่กันจะมาบอกถึงสาเหตุนะคะที่ลูกน้อยของเรานะคะกินนมผงแล้วมีปัญหาเรื่องของท้องผูกค่ะหากลูกน้อยของเรานะคะกินนมชงแล้วมีอาการท้องผูกให้คุณแม่สังเกตดูว่าคุณแม่ชงนมถูกวิธีหรือยังวิธีการชงนมที่ถูกวิธีป้องกันปัญหาท้องผูกคือคุณแม่ต้องใส่น้ำก่อนใส่นมผงนะคะเช่นคุณแม่ชง6ออนนะคะคุณแม่ต้องใส่น้ำในขวดก่อน6ออนและตามด้วยนมผงนะคะ6ช้อนนะคะตามคำแนะนำข้ามกระป๋องนะคะว่าแต่ละสูตรแต่ละยี่ห้อก็จะบอกแตกต่างกันนะคะในอัตราส่วนของน้ำแล้วก็นมผงค่ะหลังจากนั้นค่ะถ้าลูกกินนมเสร็จคุณแม่ก็ให้น้องกินน้ำตามเพียงเล็กน้อยค่ะถ้าลูกของเรานะคะทำแบบนี้แล้วยังมีปัญหาท้องผูกค่ะคุณแม่อาจจะต้องพิจารณาเปลี่ยนสูตรนมหรือเปลี่ยนยี่ห้อนมค่ะ